ทินเผยนายกรัฐมนตรีกำชับรัฐมนตรีทุกคนมาตอบกระทู้แนะฝ่ายค้านแจ้งล่วงหน้าบิ๊กทินเผยนายกรัฐมนตรีกำชับรัฐมนตรีทุกคนมาตอบกระทู้แนะฝ่ายค้านแจ้งล่วงหน้ารัฐมนตรีจะได้เตรียมตัวมาตอบชี้ตามใจยิ่งลักษณ์กลับไทยหรือไม่เมื่อเวลา 9:40 นวันที่7 มีนาคม 2567ที่รัฐสภานายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ว่าหลังจากที่ฝ่ายค้านกล่าวหาว่าหลีกหนีกระทู้นายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับในที่ประชุมว่าให้ทุกคนมาตอบเราก็ตั้งใจมาตอบอยู่แล้วทุกสัปดาห์แต่บางครั้งก็มีงานที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นวันนี้ตนจึงเข้ามาสแตนบายก่อนแต่ไม่มีก็ไม่เป็นไรก็ถือว่ามันไม่ตรงวันเมื่อถามกรณีมีการกล่าวหาว่ารัฐมนตรีไม่ให้ความสำคัญกับสภานายสุทินกล่าวว่าก็เป็นข้อกล่าวหาอมตะตอนสมัยตนเป็นฝ่ายค้านตนก็กล่าวหารัฐบาลแบบนี้เพราะจริงๆก็เข้าใจรัฐมนตรีทุกคนประเด็นมันอยู่ที่ข้อบังคับตนอยากเสนอว่ากระทู้สดควรจะถามก่อนสักหนึ่งวันหลายคนอาจจะแย้งว่าไม่สดแต่ตนมองว่าคำว่าสดนี่มันมีประโยชน์อะไรกับไม่สดบ้างเล็กน้อยถ้าเราอยากได้สาระจริงๆก็บอกเขาล่วงหน้าสักหน่อยให้เขาได้เตรียมตัวมาตอบตนเชื่อว่ารัฐมนตรีทุกคนจะมาตอบได้นายสุทินกล่าวต่อว่าแต่ถ้าถามเช้าอย่าง8 โมงให้ตอบ9 โมงรัฐมนตรีก็ปรับตัวยากถ้ามีงานล่วงหน้าเขาก็อยู่ที่งานแล้วยังไม่ต้องบอกโจทย์คำถามก็ได้แค่แจ้งล่วงหน้าว่าพรุ่งนี้จะถามรัฐมนตรีคนนี้เรื่องยังไม่ต้องบอกก็ได้รัฐมนตรีก็จะอยู่เมื่อถามว่าคราวก่อนทางพรรคก้าวไกลก็ได้ประสานก่อนล่วงหน้านายสุทินกล่าวว่าประสานก่อนล่วงหน้าตนก็บอกประธานวิปก่อนล่วงหน้าเหมือนกันว่ายกเลิกไม่ทันโปรแกรมมันออกมาแล้วเช้าที่เขาชนไก่บ่ายที่ไซโยก็บอกท่านประธานว่าให้เขาเปลี่ยนเป็นกระทู้อื่นก่อนได้หรือไม่แล้วสัปดาห์หน้าตนค่อยมาเมื่อถามกรณีมีกระแสข่าวว่านางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะกลับประเทศไทยนายสุทินกล่าวว่ายังไม่ใช่มั้งมีคนเริ่มสร้างประเด็นตนยังไม่รู้เรื่องนี้แต่ข่าวนี้มาได้หลายทางมีคนกุขึ้นมาเองก็ได้ต้องฟังจากปากท่านยังเดาใจท่านไม่ออกว่าจะกลับหรือยังเมื่อถามว่ามีมุมมองอย่างไรสำหรับกรณีมีคนมองว่านางสาวยิ่งลักษณ์เดินทางออกนอกประเทศเพราะเหตุการณ์รัฐประหารนายสุทินกล่าวว่าก็รู้กันอยู่ประเทศไทยว่าใครไปเพราะเหตุการณ์อะไรส่วนจะมาหรือไม่มาอีกเรื่องหนึ่งท่านอาจจะอยากมาหรือไม่อยากมาถ้าเจอท่านก็จะถามดูนายสุทินกล่าวต่อว่าส่วนใจอยากให้กลับหรือไม่นั้นก็ตามใจท่านเรารู้ว่าคนทุกคนก็อยากกลับมาบ้านทั้งนั้นก็ไม่อยากให้ใครเป็นทุกข์เราเป็นชาวพุทธเราก็อยากให้ทุกคนมีความสุขรัฐบาลไม่กังวลพร้อมแจงซักฟอกดักคอฝ่ายค้านอย่าใช้เวทีสภาเล่นเกมการเมืองรัฐบาลไม่กังวลฝ่ายค้านจ่อยื่นซักฟอกยันพร้อมตอบทุกคำถามแนะใช้เวทีสภาให้เกิดประโยชน์กับประเทศอย่าจ้องดิสเครดิตเล่นเกมการเมืองเมื่อวันที่6 มีนาคม 2567นางสาวเกณิกาอุ่นจิตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวกรณีพรรคร่วมฝ่ายค้านมีมติยื่นยัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152เพื่อซักถามการทำงานของรัฐบาลในสัปดาห์หน้าว่าเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารถ้าฝ่ายนิติบัญญัติต้องการตรวจสอบการทำหน้าที่รัฐบาลก็พร้อมชี้แจงทั้งนี้เมื่อพรรคฝ่ายค้านยื่นยัตติต่อประธานสภาแล้วรัฐบาลก็จะหารือกันถึงวันเวลาที่ว่างเว้นจากภารกิจที่ถูกวางไว้ก่อนหน้านี้แล้วก่อนที่จะระบุเวลาอีกครั้งหนึ่งแต่ยืนยันว่ารัฐบาลยินดีที่จะตอบข้อซักถามของส.ส.ทุกคนโดยไม่มีความวิตกกังวลใดๆ
และมองว่าเป็นโอกาสที่รัฐบาลจะได้ชี้แจงถึงการดำเนินนโยบายในเวลา6เดือนที่ผ่านมาฝ่ายค้านเอาจริงเปิดเวทีซักฟอกรัฐบาลหมู่152ต้นเดือนเมษายนยันไม่มีเกียร์เสียนางสาวเกณิกากล่าวต่อว่าตลอดระยะเวลา6เดือนรัฐบาลนำโดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังได้ทำหน้าที่ฝ่ายบริหารอย่างเต็มที่และได้ทำตามนโยบายที่ได้ประกาศไว้กับประชาชนในทุกๆด้านการที่พรรคฝ่ายค้านกล่าวพาดพิงรัฐบาลว่าไม่ได้ปฏิบัติตามคำสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนและไม่ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันนั้นตนมองว่าผลงานของรัฐบาลคือสิ่งที่ประชาชนจับต้องได้มากกว่าคำพูดเลื่อนลอยไร้หลักฐานหวังเพียงแค่ผลทางการเมืองเป้าหมายในการทำงานของรัฐบาลคือการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและรัฐมนตรีทุกคนสามารถตอบได้ทุกคำถามของฝ่ายค้านแต่ขอให้ฝ่ายค้านใช้เวลาของสภาให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติมากที่สุดอย่าใช้เวทีนี้เป็นเครื่องมือทางการเมืองที่จะพยายามดิสเครดิตรัฐบาลแบบไม่ชอบธรรมนางสาวเกณิกากล่าวเพชรจ้าเคลียร์ปมแชทหลุดที่ชายพีเคพาดพิงโยเกิร์ตเรื่องไม่ออกบ้านเครื่องสูบเพชรจ้าขอโทษทำเครียดออกโรงเคลียร์ปมแชทหลุดที่ชายพีเคพาดพิงโยเกิร์ตเรื่องไม่ออกบ้านเครื่องสูบคู่สนทนาคนพิงที่ชายโพสต์ในเฟซบุ๊กให้กำลังใจทุกฝ่ายมูฟออนรายการทัวร์มาลงออกอากาศวันพุธที่วันที่6มีนาคม2567เปิดรายการเพชรจ้าพิธีกรเล่าย้อนความไปถึงประเด็นร้อนพีเคปิยวัฒน์และโยเกิร์ตณัฐชาที่ทางรายการได้เอาข้อมูลต่างๆมาแชร์และมีการไปขยี้ต่ออ่านข่าวเผยแชทพี่ชายพีเคแรงอีกโยเกิร์ตไม่ย้ายออกน้องโดนสูบชงแม่ปุ้ยเปลี่ยนพิธีกร MUT ล่าสุดเพชรจ้าได้ออกมาชี้แจงว่ามีข่าวหนึ่งที่พูดถึงแชทหลุดดูแล้วเหมือนแชทหลุดมีข้อความยกเครื่องสูบออกไปจากบ้านพีเคแล้วเหรอคำนี้สื่อต่างๆเอาไปลงแล้วไปใส่หน้าพี่หนุ่มชนละทิศเข็มเพชรพี่ชายพีเคเหมือนพี่หนุ่มเป็นคนพูดความจริงพี่หนุ่มไม่ได้พูดเขาไม่ได้มีปัญหากับน้องโยเราอยากจะบอกว่าไม่ใช่พี่หนุ่มเป็นคนพิมพ์แต่เป็นคู่สนทนาของคุณหนุ่มเป็นคนพิมพ์ไม่รู้ใครอ่ะก็เลยอยากจะมาบอกว่าไม่ใช่พี่หนุ่มนะครับถ้าเพจไหนเอาเรื่องพี่หนุ่มไปขยี้ทำให้พี่หนุ่มเครียดทางเราก็ต้องขอโทษด้วยเราก็ไม่ได้ตั้งใจให้คนอื่นไปขยี้แบบผิดก็เลยอยากชี้แจงเรื่องที่ถูกให้ฟังแชทหลุดดังกล่าวเป็นแชทที่พี่หนุ่มโพสต์เองทาง Facebook ทางเราก็เป็นกำลังใจให้กับทุกฝ่ายทั้งพีเคและน้องโยรวมถึงคนอื่นๆประเด็นเลิกราของคนสองคนคนอื่นขอให้มูฟออนจากเรื่องนี้กันน่าจะดีกว่า